วบันเทิงมื้อดึกกับนายตะเทนไนท์ไลฟ์กันแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะมาพร้อมกับชุดที่โอ้โหพร้อมไปทะเลมากๆสีสันสดใสแบบนี้นะคะแต่เรามาอัปเดตข่าวกันก่อนเพราะว่าข่าวแรกวันนี้เป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆที่ถกกันในโลกโซเชียลตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือประเด็นการเปิดและปิดหน้าลูกดารานั่นเองค่ะแพทณปภาเป็นคนนึงนะคะที่เปิดหน้าลูกอย่างน้องเรซซิ่งที่เราได้เห็นตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยนะแม่แพทมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงไปฟังค่ะคุณแม่สุดแซ่บแพทณปภายอมรับว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้สำหรับการให้ความเป็นส่วนตัวของลูกในโซเชียลเพราะที่ผ่านมาในวงการบันเทิงตนก็ไม่ค่อยเห็นมีใครปิดหน้าลูกเท่าไหร่แต่ก็มองว่าเป็นความสะดวกใจของแต่ละบุคคลค่ะไม่ใช่แค่เราคนอื่นเขาก็เปิดหมดแล้วก็เอ๊ะทำไมอาจจะเป็นเพราะด้วยเราเรียนรู้กันเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนเรียนรู้กฎหมายของเมืองนอกเมืองไทยกันเยอะขึ้นมันก็เลยอาจจะมีตรงนี้เกิดขึ้นอย่างแพทน่ะแพทเองพอมีเรื่องนี้เข้ามาก็คิดเหมือนกันว่าใช่เนอะบางทีเราคนรักก็มีคนเกลียดก็มีถูกไหมเกลียดแล้วลงที่เราอ่ะโอเคแต่ถ้าเขาไปลงที่ลูกเราอ่ะมันก็ไม่จบหรอกมันต้องมีการแจ้งความฟ้องร้องงั้นก็ไม่มีอะไรให้ลงไปเลยดีกว่าบางคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้หรือว่ามันก็จะมีสิทธิ์ที่หลายๆอย่างแต่อย่างแพทดาแพทมองว่าเราคือในตัวที่เรามีน้องมันไม่ได้มีประเด็นนี้เกิดขึ้นไงเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วตั้งแต่เราท้องเจ้าเลสมันไม่ได้มีใครมันมีประเด็นนี้แพทเชื่อว่าแล้วแต่คนเลยว่าสะดวกแบบไหนก็เอาที่ตัวเองสะดวกน่าจะแฮปปี้ที่สุดส่วนการเล่นโซเชียลของเรซซิ่งลูกชายวัย5ขวบแม่แพทเผยว่าจะอยู่ในสายตาของตนเสมอค่ะก่อนจะลงเราดูคลิปอะไรทุกอย่างอยู่แล้วใช่เขาก็จะแบบพอถ่ายเสร็จเขาบอกแม่อันนี้ลงได้ไหมแล้วบอกโอ้ยอันนี้เลสถ่ายมือสั่นมากเลยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันตลอดค่ะพอถึงวันนึงแล้วเชื่อว่าลงหรือไม่ลงหรืออะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายก็คือเป็นการคุยกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกคุณแม่สุดสตรองยังบอกอีกว่าเรซซิ่งถือเป็นทุกอย่างของแพทภูมิใจและชื่นใจมากที่ลูกชายเป็นเด็กที่เข้าใจในหลายๆอย่างได้ดีค่ะก็อย่างที่แพทบอกแล้วว่าจะเปิดหรือปิดหน้าลูกนะคะก็อยู่ที่ความสะดวกใจของแต่ละครอบครัวเนาะคราวนี้ไปต่อที่พ่อหมีโอ๊ตปราโมชจ้าก็เป็นคนแบบสายฮาตลกน่ารักขี้เล่นแล้วก็มีเสน่ห์มากๆแต่มีอยู่อย่างนึงนะคะที่พ่อหมีโอ๊ตเขาบอกนะว่าโอ๊ยไหวหรอเพราะมีคลินิกเสริมความงามเนี่ยดีลให้ไปเสริมความหล่อความมั่นใจอะตรงไหนตรงน้องชายอะค่ะสมมติมีคลินิกติดต่อมาว่าพี่จะทำนั่งหน้าแล้วหล่อเลยก็เอาอันนั้นก็คิดอีกทีนึงฉันไม่เอาอ่ะกลัวยอมรับว่าข้ามไม่พ้นคำว่ากลัวเข็มค่ะพ่อหมีอารมณ์ดีโอ๊ตปราโมชที่ถูกคลินิกตื้อให้มาเสริมหล่ออยู่ตลอดโดยเฉพาะการปลูกผมแต่ก็ไม่กล้าเพราะกลัวเจ็บแต่ที่พีคยิ่งกว่าก็คือมีคลินิกชวนพ่อหมีไปทดลองเครื่องดูแลน้องชายนี่แหละค่ะมีคลินิกติดต่อมาให้น้องชายเราขาวกระจ่างใสไม่ใช่อะไรอ่ะกระตุ้นไฟฟ้าที่ไหนฮะพิกาจูพิกาจูติดต่อมาแล้วเรายังไงอ่ะมันเราก็เลยยิงกระถางเข้าไปว่าพี่แล้วมีถ่ายรูปรีวิวไหมเขินไม่ให้คนมาถ่ายพิกาจูทำไมอ่ะเอากระตุ้นไฟฟ้ามันจะมาทอดไม่เอาจริงไอ้ตอนกระตุ้นไม่กลัวกลัวตอนเขาโกยเขินใช่ไหมเขินดิไอ้บ้าอยู่นี่มีคนมากำของเราของเราอลังการมันนี่ยังไม่เคยเห็นแล้วจะมาพูดไปเรื่อยกลัวนี่จะฉีดโบท็อกซ์กลัวเลยฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างบางทีเจ็บคือไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นคนห่วงเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไม่งั้นก็ต้องผอมก่อนป่ะถ้าจะห่วงหล่อจริงๆอะนะไม่เน้นขายหล่อเน้นความฮาขนาดนี้รับรองหน้าเวทีพ่อมีจัดเต็มความบันเทิงให้แน่นอนคิวจ้างที่ยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนแฟนๆรอความสนุกได้เลยคุณผู้ชมค่ะเวทีประกาศผลรางวัลนาตราชนะของคนทีวีแล้วก็วิทยุค่ะเพื่อมอบรางวัลให้เป็นกำลังใจกับคนทำงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะในปีนี้นะคะทางในเครือวิทยุอสมทของเราค่ะก็มีชื่อเข้าชิงด้วยแต่จะมีชื่อเข้าชิงสาขาไหนและมีคลื่นไหนเข้าชิงบ้างไปชมกันเลยค่ะผลงานด้านวิทยุนะคะในปีนี้อสมทเข้าชิงทั้งหมด5รางวัลรางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมซึ่งก็มี2ผู้จัดรายการติดโพสายชนเกียรติกังวานไกลจากรายการชัยชนะแห่งการพัฒนา FM 100.5 คลื่นข่าว Mcot News และนงวดีธนิมมานรายการเจาะลึกเศรษฐกิจ FM 100.5 คลื่นข่าว Mcot News ค่ะด้านรายการผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมดีเจหมีคณัฐชัยแห่งคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ก็ร่วมเข้าชิงด้วยซึ่ง18ปีที่นั่งอยู่หลังใหม่เจ้าตัวเผยว่าตั้งใจทำหน้าที่มอบความสุขให้แฟนๆมาตลอดเชื่อมั่นว่าความจริงใจที่มอบให้คนฟังซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวทำให้ตนมาถึงทุกวันนี้ได้ค่ะเราจริงใจกับคุณผู้ฟังเรารู้สึกว่า
เขาเหมือนครอบครัวคำว่าครอบครัวคือครอบครัวจริงๆนะครับที่ส่งพลังนะครับอย่างช่วงเช้าช่วงท่านผอ.ก็จะมีให้คนเนี่ยสามารถโทรเข้ามาฝากร้านได้ฟรีในช่วงที่แบบโดนพิษเศรษฐกิจของโควิดซึ่งมันเป็นอะไรที่มันคือน้ำใจครับที่เขาเป็นกำลังใจให้เราเขาคือเขาช่วยเราเขาฟังเรามา18ปีแล้วเรารู้สึกเราซึ้งใจที่เราได้อยู่เคียงข้างกันมาเขาไม่ทิ้งเราเราไม่ทิ้งเขาครับด้านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคลื่นสาระบันเทิงวาสุเลิศจันยาเผยว่าแม้ว่าจะแอบลุ้นรางวัลแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจพร้อมยืนหยัดทำหน้าที่และพัฒนาปรับปรุงเพื่อคุณผู้ฟังต่อไปอยู่แล้วค่ะก็แอบลุ้นๆอยู่บ้างนะฮะลุ้นทุกปีฮะแต่ถ้าโบเตอร์เห็นว่าแบบยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ถือว่าได้เข้าจริงก็ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะฮะสำหรับคนทำงานนะครับสิ่งที่ต้องขอบคุณคือผู้ฟังพี่ๆน้องๆในแวดวงสื่อนะฮะรวมทั้งพี่ๆน้องๆของสมทรนี่แหละนะฮะที่ทำให้ลูกทุ่งมหานครได้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับนอกจากนี้ยังมีอีก3รางวัลที่เข้าชิงไม่ว่าจะเป็นรางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมคลื่นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95รางวัลรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมรายการทันข่าวทันกฎหมาย FM 100.5 คลื่นข่าว MCOT News รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครรายการไหนและใครจะคว้ารางวัลไปรู้ผลกันพุธที่7กันยายนนี้ค่ะส่งกำลังใจให้นะคะมาช่วยลุ้นไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะเรามีนัดกับหนุ่มๆวง Proxy ค่ะจะบุกมาโปรยเสน่ห์ให้พวกเราถึงสตูดิโอของเราเลย 11:00 น.ที่รายการในประเทศนะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ